การของการเรียกหลายๆฝ่ายมาคุยเรื่องของคดีบอสวันนี้ค่ะเราจะส่งผลยังไงบ้างคะต่อรูปคดีค่ะรูปคดีนี้คือเราเห็นการตั้งกรรมการสอบสวนของตำรวจและของอัยการนะครับก็คิดว่าประชาชนก็ยังเครือบแคลงสงสัยนะครับว่าการตั้งกรรมการสอบเนี่ยจะช่วยกันเองหรือไม่นะครับในฐานะเราเป็นกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งมาจากประชาชนนะครับเราจะขอสอบถามข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องนี้มีหลักฐานอะไรและทำกันยังไงนะครับให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเรามีผู้แทนราษฎรแล้วนะครับเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับก็ผมก็ยังคิดว่าประชาชนก็น่าจะมีข้อสงสัยว่ากรรมการของตำรวจสอบแล้วจะช่วยตำรวจหรือไม่กรรมการอัยการสอบของอัยการจะช่วยอัยการหรือไม่นะครับก็ตรงนี้ครับเราจะเป็นตัวกลางนะครับที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสำนวนจะขอสำนวนที่ทำตั้งแต่ต้นนะครับจนยันถึงสั่งไม่ฟ้องนะครับจะมาให้ประชาชนได้ตัดสินครับรายละเอียดของมันเนี่ยครับมีเชิญใครมาบ้างและประเด็นที่จะซักถามในห้องประชุมกรรมาธิการมีอะไรบ้างครับคือประเด็นเนี่ยคือวันนี้เชิญรองท่านที่ตอบรับมานะครับท่านรองผบ.ตร.ท่านชลศิลป์แล้วก็ผู้ช่วยผบ.ตร.อีก2ท่านแล้วก็คณะที่ทำสำนวนเรื่องนี้ของตำรวจนะครับส่วนของอัยการนะครับเราประสานทางโทรศัพท์เนี่ยตอนเมื่อวานนี้มีท่านเนตรนะครับรองอัยการสูงสุดว่าท่านจะมาเองนะครับแล้วก็ทางกรรมการของอัยการที่ตั้งที่สอบสวนเรื่องนี้ก็จะมาอีกคณะหนึ่งครับเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ยคือเราจะถามตามที่หน้าสื่อนะครับที่ประชาชนสงสัยนะครับและขบวนการการยุติธรรมนะครับและเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วนำไปสู่การกับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนะครับเมื่อประชาชนเนี่ยมีข้อสงสัยว่าคุกมีไว้ขังสำหรับคนจนเท่านั้นหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราปรับปรุงแล้วเนี่ยเราจะสร้างความเสมอภาคประชาชนไม่ว่าจะจนจะรวยนะครับเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมกันครับท่านประธานตอนนี้มีเหมือนมีคำถามเกี่ยวกับตัวพยานค่อนข้างที่จะหนาหูว่าเหตุใดจึงปรากฏตัวหลังจากนั้นแล้วประมาณ7ปีครับก็ตรงนี้ครับจะถามแล้วก็อาทิตย์หน้าต้องเชิญพยานนะครับแล้วก็จะเชิญเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจที่กลับคำให้การในชั้นอัยการอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะอาจจะเชิญกรรมาธิการการยุติธรรมของสนช.เรื่องนี้นะครับแล้วก็ทนายความของบอสแล้วก็บอสด้วยครับส่วนตัวมองว่ามันผิดปกติไหมคะกับการที่เพิ่งมาปรากฏพยานในภายหลังก็มันเป็นไปได้หมดแต่ว่าผมก็ต้องขอดูนะครับไอ้พยานเนี่ยมันจะเกิดตอนไหนแต่ว่ามันเป็นพยานเท็จหรือไม่เท็จอยากติดคุกแทนบอสหรือไม่ถ้าหาเท็จก็ต้องติดคุกแทนบอสแล้วก็เป็นอาจจะเป็นสาเหตุที่ลื้อคดีมาใหม่ได้เพราะว่าการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยก็มีสาเหตุจากมีพยานเท็จหรือไม่ครับในการเชิญกรรมาธิการในยุคของสนช.เนี่ยระบุตัวบุคคลว่าต้องเป็นประธานหรือว่าต้องเป็นในส่วนไหนที่จะมาในก็เดี๋ยวจะขอมติจากคณะกรรมการก่อนว่าจะเชิญแบบไหนนะครับว่าอยากดูเรื่องของบันทึกการประชุมชาวเลขแล้วก็มติที่ออกไปและใครเป็นผู้ร้องนะครับแล้วมีมติไปทิศทางไหนครับตัวบุคคลเนี่ยก็ยังไม่สำคัญเท่ากับชาวเลขครับคือเราจะขอดูบันทึกในที่ประชุมกรรมาธิการของยุคสนช.ทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับก็เฉพาะเรื่องขอความเป็นธรรมเรื่องนี้ครับครับจะขอบันทึกการประชุมนะครับชาวเลขนะครับตรงนี้สำคัญกว่าตัวบุคคลครับพี่ศิรามีคนเรียกร้องให้นายกลงมาดูคดีนี้เองเพราะว่าเหมือนจะมีการเกี่ยวข้องกับเครือญาติของบิ๊กสนช.เอาเรื่องนี้เรายังไม่ทราบเลยว่าไอ้เครือญาติเนี่ยคือที่ทราบมาคือเป็นคณะกรรมการไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับเราก็ต้องดูว่าคณะกรรมการชุดนั้นเนี่ยมีขอความเป็นธรรมมีมติไปทางไหนนะครับแล้วก็มีใครแสดงความคิดเห็นในคณะกรรมการชุดนั้นอย่างไรนะครับนี่คือหัวใจไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับไม่ใช่ว่าใครเป็นญาติใครนะครับส่วนทางรัฐบาลเนี่ยท่านนายกก็ตั้งกรรมการ
มาชุดหนึ่งเพื่อลงมาดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วครับในการทำงานของกรรมาธิการเราฮะอย่างครั้งนี้ครั้งแรกครั้งต่อไปครั้งที่สองเรามีกรอบกำหนดไว้ฮะว่าจะเชิญกี่นัดหรือว่าต้องดูไปเรื่อยๆคือเราจะเชิญเราจะให้เร็วที่สุดนะครับก็น่าจะทันกับที่กรรมการของตำรวจและกรรมการของอัยการเนี่ยเขามีกรอบอยู่15วันใช่ไหมของเราว่าเราดูว่าพิจารณาที่ครั้งต่อไปใครมาไม่มาและควรจะเรียกใครมีตัวละครเพิ่มเติมหรือไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะซักถามนะครับเราทำเปิดเผยมากนะครับเป็นครั้งแรกมั้งครับที่เราคิดว่าเรื่องนี้ประชาชนเนี่ยต้องรับรู้ข้อมูลที่จริงบางครั้งเนี่ยการที่ออกสื่อข้อมูลจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่ประชาชนอาจจะเขวเรามาฟังกันชัดๆจากปากผู้เกี่ยวข้องนะครับและคำถามที่กรรมการจะถามมันก็มาจากประชาชนถามกรรมการถามผู้ชี้แจงนะครับแทนประชาชนครับคือได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วนะจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปิดรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบครับตรงไหนมีช่องโหว่มันตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันระบบช่องโหว่หรือตัวบุคคลที่ผิดนะครับเราต้องมาเอาข้อมูลรวบรวมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องช่องโหว่ของระเบียบกฎหมายเราก็ไปอุดตรงนั้นนะครับถ้าตัวบุคคลนะครับในองค์กรทุกองค์กรเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับก็ต้องไปดูว่าจะคัดเอาคนไม่ดีออกมาได้ยังไงนะครับไม่ให้ไปมีผลความเสียหายกับองค์กรเข้าครับอย่างการเชิญรองผบ.ตร.รองอัยการเราเนี่ยคือเราขอดูสำนวนทั้งหมดในคดีนี้ของเขาเลยไหมวันนี้วันนี้อาจจะเตรียมมาไม่ทันผมก็จะขอในที่ประชุมให้ส่งภายในวันพุธหน้านะครับทุกอย่างก็เอกสารทั้งหมดเนี่ยต้องส่งผมไม่ภายในอาทิตย์หน้าแต่จะขอมติของกรรมการก่อนพี่ศิลาคะสอบถามนิดนึงปกติแล้วเวลามีประชาชนยื่นเรื่องมาให้กมธ.เนี่ยมันเคยมีไหมที่กมธ.ยื่นเรื่องส่งต่อไปให้อัยการเหมือนกมธ.ชุดของสนช.ค่ะคือเรื่องของการที่มีกรรมการเนี่ยอย่างเช่นการยุติธรรมเนี่ยผมก็ทําเรื่องไปหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องคอกหอยที่สุราษฎร์เนี่ยก็มายื่นขอความเป็นธรรมพอพิจารณาเสร็จเราก็ส่งเรื่องที่พิจารณานะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามันมีมุมมองนี้หรือมติของกรรมการไปทางไหนครับแต่เงื่อนไขคือต้องมีมติของกมธ.ก่อนจะส่งต่อได้แต่ถ้าในกรณีที่มันไม่มีมติแต่มีเรื่องส่งไปในที่นี้มันผิดครับผิดครับถ้าไม่มีมติไม่มีชาวเลขว่ากรรมการมีมติทิศทางไหนแล้วทำหนังสือออกไปโดยพลการถือว่ามีชอบครับเห็นว่าท่านธานีอ่อนละเอียดเขาจะแถลงชี้แจงวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้ค่ะเรื่องของกมธ.ที่สอบดีครับผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับให้ประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็อย่างโปร่งใสผมว่าเรื่องดีครับเขาได้แจ้งมาไหมคะว่าเขาจะแถลงอะไรยังไงอ๋อไม่ครับคนละชุดแต่ว่าครั้งต่อไปเขาคงต้องเชิญคณะกรรมการการยุติธรรมของสนช.มาครับว่าก็คือฝากคำถามได้ทุกคำถามนะครับมีข้อสงสัยก็ไปถามเลยนะครับเดี๋ยวจะถามให้นะครับครับขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ